เป็นหลักค่ะหลักเบสทอดเบสต้มไตต้มปลาทอดปลาสมตำร้านอาหารแล้วล่าเล่าร้านนี้ขายประมาณขายอาหารพื้นบ้านนะคะขายอาหารอีสานนะคะคุณแม่ทีนี้คุณแม่เนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ.4218ปีมาแล้วนะคะที่คุณแม่เปิดร้านนี้มานะคะคุณแม่ทีนี้หนูเข้ามาเห็นคนเยอะมากเลยคุณแม่ทำงานกันยังไงเป็นธุรกิจครอบครัวลูกมีใครช่วยงานบ้างมีนี่ลูกสะใภ้กับลูกชายทีนี้คุณแม่เคยได้รับรางวัลอะไรบ้างคะคุณแม่ไปแข่งในระดับสภาไทยแข่งเอลาเปียนจ้ะรางวัลใช่ไหมคะคุณแม่ทีนี้รางวัลชนะเลิศอ๋อรางวัลชนะเลิศนะคะนี่นะคะร้านลาบเป็ดแม่สายทองนะคะได้รับรางวัลนะคะรางวัลชนะเลิศลาบเป็ดนะคะมีโล่นะคะเป็นการการันตีนะคะว่าจะต้องสุดยอดมากๆเลยนะคะจากอันดร.วัชชัยที่นี่จากจุฬาที่นี่รับจากจุฬาเลยนะคะโดยตรงเป็นเพื่อนมาราชภัฏบ้านเฮาเพิ่นเชิญมาคือนาเพิ่นมาตัดสินทีนี้หนูอยากรู้แล้วค่ะว่าการเด็ดของที่นี่ค่ะคืออะไรคะแม่ลาบเป็ดกับทอดเป็ดลาบเป็ดกับทอดเป็ดนะคะพี่เดียลาบเป็ดกับทอดเป็ดพูดเฉยๆทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำเป็นจานเห็นกันเลยว่าจะทำยังไงแล้วก็อร่อยแค่ไหนนะคะไปกันเลยไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการปรุงลาบเป็ดสูตรของคุณแม่สายทองกันนะคะว่าจะมีเคล็ดลับแล้วก็มีวิธีการทำยังไงนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวกับเกลือจ้ะชูรสหน่อยนึงตอนนี้เป็นลาบเป็ดใช่ไหมคะจ้าลาบเป็ดปลาลาบเป็ดอย่างนี้พอแล้วก็ต้มให้มันสุกเดี๋ยวลวกให้มันสุกเลยน้ำแบบคลุกคลิกคลุกคลิกใช่ไหมคะแม่จ้าน้ำก็ไม่ให้เกินพอดีใช่แล้วร้อนแล้วก็เอาหม้อมาใส่เนาะตอนเฮาคั่วเป็ดสับเป็ดน่ะเวลาหั่นเป็ดต้องดูตอนนั้นด้วยตอนนั้นด้วยคือแม่ไปแข่งขันน่ะชนะเลิศคือแม่เอาเป็ดทั้งตัวนี่ไปแกะให้กรรมการเบิ่งแล้วก็เฮ็ดทําใส่เฮ็ดใส่แล้วหั่นแล้วมาเฮ็ดลาบให้เพิ่นชิมพร้อมคือแม่นี่สิเฮ็ดแล้วครูบอกว่าเขาเจ้ามาแข่งกัน6คนคือแม่เร็วกว่าหมู่แต่ว่าทอดเป็ดนี่แม่ทอดไปจากเฮียนทอดไปหมอนุมือนั่นพาถ้าทอดไปหลายๆก็สิบ่ขายดีก็ไปแต่ก็เจ้าชิมซื่อๆเวลาหั่นนี่มันมีเทคนิคอะไรนะคะเขาก็มีสิก็มีตัวเนาะหั่นนี่แล้วก็ต้องเฮาก็ต้องแยกเนื้อแยกหนังแยกข้างในหั่นของหั่นให้มันชิ้นมันบางชิ้นบางให้มันสุกเสมอไม่ใช่จะไปสับไม่ได้ดิต้องมีวิธีการหั่นให้บางๆหั่นให้บางๆแล้วก็มันเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กๆแล้วนี่สุกแล้วเดี๋ยวไปปรุงแต่แม่ใช้มะขามเปียกเด้ให้มะขามเปียกหน่อยนึงให้มะนาวหน่อยนึงมะขามเปียกมันจะทำให้รสนี่กลมกล่อมไงค่ะถ้ามะนาวมันก็เคล็ดลับคือใส่มะขามเปียกใช่ไหมคะจ้ามะขามเปียกใส่มะนาวด้วยชูรสหน่อยลูกเพื่อทำอาหารทุกอย่างต้องใส่เกลือเป็นตัวหลักใช่ไหมคะจ้าเกลือแต่ไม่ต้องใส่เยอะใส่พอประมาณนี่ก็อร่อยแล้วนี่ใส่น้ำปลาหน่อยมาชิมทีนี้ชิมหนูชิมลูกชิมก่อนช้อนนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวช้อนมาลูกนี่แม่ก่อนมันวิธีการไม่ใช่วิธีการเราจะชิมนะคะว่าอร่อยขนาดไหนนะคะจ้าชิมเลยออกมาแล้วนะคะจ้า
ชิมเลยลูกอร่อยมากอร่อยถ่ายให้เพื่อนๆเห็นนะคะใส่จานดีกว่ามั้งเอาตักใส่จานใส่จานดีกว่าเออใส่จานอย่างนี้แม่ก็ขายจานละ70บาท70แต่ก่อนขายแรกๆ20บาทมหาลัย20บาทต่อมา30นักศึกษามาซื้อนี่30ผู้ใหญ่40พวกมีเงินเดือน40นักศึกษาไม่มีเงินก่อนนะคะแม่จ้าจ้าตอนนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาบเป็ดของคุณแม่สายทองนะคะแม่เดี๋ยวพวกหนูจะลองชิมดูนะคะว่าอร่อยขนาดไหนนะคะขอบคุณตอนนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณคุณแม่สายทองมากนะคะที่ช่วยสอนวิธีการทำลาบเป็ดนะคะให้กับพวกเรานะคะคุณ